พาไปที่จังหวัดแพร่จำได้ไหมฮะมีคนไปกู้ยืมเงินของกยศ.ติดหนี้อยู่ประมาณ 17,000 สุดท้ายถูกฟ้องร้องยึดบ้านทรงไทยวันนี้ครอบครัวนี้เนี่ยนะฮะเขานำเอกสารออกมาเปิดเผยเขาบอกว่ากยศ.มายึดบ้านทรงไทยของพ่อเขาได้ยังไงคนกู้เป็นลูกสาวคนค้ำเป็นแม่แล้วหลักฐานอะไรที่โยงไปถึงบ้านของพ่อมายึดของพ่อได้ยังไงเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะคนที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับที่ว่าคุณกรทิพย์วงตะวันนะฮะก็มากับคุณสมหมายวงตะวันแล้วก็นายสมพรวงตะวันนะครับสามพ่อลูกนะฮะอยู่ที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ก็มาร้องเรียนนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมาร้องเรียนว่าบ้านทรงไทยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยราคานะ2ล้านกว่าถูกกรมบังคับคดีเนี่ยยึดไปขายทอดตลาด 30,000 กว่าบาทติดหนี้กยศ. อยู่แค่17,000เขาบอกว่ามันไม่เป็นธรรมเลยบ้าน2ล้านติดหนี้แค่17,000ทำไมมายึดเอาบ้าน2ล้านไปขายทอดตลาดคุณแม่เขาก็เลยนะคะนำโฉนดบ้านอีกหลังนึงซึ่งเป็นของแม่เนี่ยมาให้ผู้สื่อข่าวดูด้วยนะคะก็บอกว่าสาเหตุที่เอาโฉนดอันเนี้ยมาเปิดเผยเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าหลังจากร้องเรียนจนเป็นข่าวเจ้าหน้าที่กยศ.ก็มีการให้ข่าวทางสื่อมวลชนทำนองว่าตอนสืบทรัพย์เพื่อยึดทรัพย์เนี่ยบ้านของเธอซึ่งเป็นผู้กู้แล้วก็บ้านของแม่ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันติดจำนองไม่สามารถยึดทรัพย์ได้ก็เลยมายึดทรัพย์ที่บ้านของพ่อทั้งที่ความจริงเธอบอกว่าพ่อไม่เคยเซ็นเอกสารค้ำประกันให้เธอเลยแม่นั่นแหละที่เซ็นเอกสารค้ำประกันให้แต่กยศ.ไปฟ้องพ่อเป็นจำเลยที่3แล้วก็ยึดบ้านของพ่อด้วยซึ่งเป็นบ้านทรงไทยหลังใหญ่ที่สุดมูลค่าเนี่ย2 ล้านกว่าบาทนะคะเธอก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันเป็นธรรมหรือเปล่าอะค่ะนะฮะเรื่องนี้ก็จะเป็นกรณีศึกษานะคุณผู้ชมว่าเนี่ยคนกู้คนหนึ่งคนค้ำคนหนึ่งนะฮะเป็นพ่อกับเป็นแม่กับลูกแล้วมีสิทธิ์จะไปยึดของพ่อยึดของพ่อเกี่ยวข้องกันไหมอย่างไรเนี่ยนะเดี๋ยวถ้าคนที่รู้กฎหมายเนี่ยเดี๋ยวเขาคงจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้ออกมานะครับแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยไปปรึกษาผู้ใหญ่หลายคนละก็มีการแนะนำให้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็คลิปวิดีโอที่กยศ.ให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้ไปแจ้งความกลับนะครับส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่กยศ.ให้สัมภาษณ์ว่าประสานงานผู้ซื้อบ้านเพื่อให้ขายคืนในราคาที่ซื้อบ้านไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับการติดต่อใดๆเลยนะฮะแต่ทราบจากการตรวจสอบเอกสารขายทอดตลาดเพียงว่ามีคนซื้อไปในราคา 30,000 วางเงินมัดจำ 5,000 แล้วนำบ้านหลังนี้ไปเร่ขาย 2,400,000 บาทกำไรเห็นๆครับน้องจะไปแจ้งความว่าไอ้มินประมาทขอความเป็นธรรมครับขอบคุณน้องเจ้าจะฟังในกรณีบ้านหลังนี้ในกรณีบ้านหลังนี้ที่ว่าที่จำนำทั้งห้างที่บ่ได้ที่จำนำเจ้าจำนองว่าจำนองเนี่ยเขาเสียหายป่ะจะย่างเขาเสียหายเจ้าโอ้เป็นธรรมเนาะขอความเป็นธรรมตัวเจ้าบ่ได้ที่จำนองก็ว่าที่จำนองเนี่ยถ้าที่จำนองมันต้องไม่บทที่จะอยู่นี่ต้องตามกันต่อนะเพราะว่าเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เองนี่นะหลักฐานก็ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะจามอนนี่นะฮะเนี่ยขายทอดตลาดนะ2ล้านขาย 30,000 ครับผมก็แปลกๆอยู่นะคะ